เพราะว่าณเดชเนี่ยเขาก็เคยอัปาชิโนอัปาชิโนเหรอเออนั่นก็เท่เออเนาะเนาะไม่น่าเชื่อเลยเธอมีไหมเมื่อก่อนถ้าเป็นตอนเด็กๆก็เป็นถ้าเป็นดาราไทยเหรอคะชอบพี่ติ๊กพี่ติ๊กเกียรติศรีนุ่มทำไมชอบติ๊กเกียรติศรีเหรอตลกดีตลกดีตลกนะแต่งผู้หญิงเนี่ยเอ๊ะสวัสดีแค่อุ้ยตลกน่าจะคนละติ๊กนะอ๋อเหรอนะครับผมติ๊กเจษดาทำไมพี่มาถามทำไมเขาอย่างนี้ณเดชเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันอ๋อเหรอตอนนั้นเนี่ยนะเขาอ่ะแม่แก้วเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าณเดชเนี่ยชื่นชอบมากนะชอบใครรู้ไหมใครครับแอนอลิชาตอนสมัยเขาเด็กๆแฟนคุณภูริใช่ตอนสมัยเขาเด็กๆก็มีวันหนึ่งเนี่ยนะแม่แก้วเขาโพสให้ฟังนะเขาบอกมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยแม่แก้วเนี่ยกับณเดชเนี่ยตอนที่ยังเล็กๆอยู่เนี่ยนะเขาก็ไปไหนกันรู้ป่ะเนี่ยเขาก็ไปเด็กตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยนะเนี่ยภาพซ้ายมือเด็กมากเป็นเด็กหนุ่มมากเลยนะตาน่ารักเลยนะก็ไปเดินเล่นกันนะไปแบบว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรก็ไปกินขนมไปอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินไปเดินมาลูกชายเนี่ยก็เลยมาแบบสะกิดแม่แม่แก้วแม่แก้วพูดเบาๆพูดเบาๆเอาหูมันนี่เอาหูมันนี่แม่บอกอ่ะแม่ก็เลยเอียงหูไปมีอะไรแม่ข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะเร็วๆดูดิโอ้ยดาราเจอดาราพี่แอนนี่ในดวงใจแอนอลิชาอยู่ข้างหลังแม่แม่ก็บอกหันไปปุ๊บเห็นแล้วแบบนี่แล้วเห็นหน้าลูกชายนะหูแดงเชียวเขาเปลี่ยนเขินเขินเขินเหรอหาอะไรล่ะหรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเขินครับผมให้มันเขินเออทันใดนั้นแม่ก็บอกว่าเอางี้ไม่ลูกเอออยากเก็บภาพเอาไว้เป็นถ่ายรูปถ่ายรูปนะเด็กว่าเอาครับเอาครับอย่างเงี้ยเอาครับเอาสิเอาก็เอาบอกเอาครับแต่แล้วก็บอกว่าเออแบบคุณแอนคะแม่แก้วบอกขอให้ลูกชายถ่ายรูปด้วยได้ไหมแอนบอกโอ้ใช่เลยค่ะนี่ก็เข้าไปถ่ายนี่ก็ได้รูปคู่อันนี้มาโอ้ตายแล้วคุณพระคุณเจ้าแบบว่าปื้มปิติมากมายต่างๆนานาทันใดนั้นเนี่ยแม่ก็เห็นน้องอ่ะตอนแรกเนี่ยก่อนจะถ่ายรูปก็เข้าไปสวัสดีใช่ไหมนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็น่ารักมีมารยาทดีพอถ่ายรูปเสร็จปั๊บเนี่ยแม่เขาเลยถามลูกว่าเนี่ยถ้าวันนึงอ่ะเออไม่ใช่แม่ถามณเดชเขาก็บอกว่าแม่ครับถ้าวันหนึ่งอ่ะผมเป็นดาราแล้วจะมีคนมาขอถ่ายรูปอย่างนี้ไหมครับนี่แม่ก็บอกว่าอ๋อถ้าเราเป็นดารานะมันก็ต้องมีคนมาขอถ่ายรูปอย่างนี้นะแซ่ยังไงล่ะพอวันนี้เรียบร้อยจริงๆนะดูไปดูมาตอนแรกเผงยหน้าขึ้นมาดูพี่แอนแอบเหมือนยาย่านะหมายถึงว่าช่วงสาวๆเหรอใช่เนี่ยภาพที่ถ่ายกับณเดชน์ตอนเด็กเนี่ยเหมือนตรงไหนวะเหมือนคุณแม่ดูไปลูกครึ่งเหมือนกันไอ้ลูกครึ่งเนี่ยมันเหมือนอยู่แล้วแหละคุณแม่ดูหุ่นดูสิแบบว่าอะไรอย่างงี้รูปหน้าโครงหน้าแล้วก็รอยยิ้มอะไรอย่างงี้นะฮะเออเหมือนยาย่าเลยคุณแม่ครับแต่ยาย่าก็ยังคงตัวเล็กๆอยู่มั้งตอนนั้นโอ้ยผมไม่เจอแล้วก็น่าจะเล็กกว่าณเดชน์นะฮะครับผมตอนนี้นั่นแหละไม่น่าเชื่อนะตอนนี้ก็ลูกคุณแอนก็มีลูกแล้วเรียบร้อยณเดชน์เขาอาจจะชอบแนวนี้ไงหน้าแบบแนวนี้เนี่ยหน้าลูกครึ่งเหมือนสมัยก่อนเหมือนกันนะตอนเราเป็นเด็กๆนะพอเราไปเห็นเขาเดินแฟชั่นโชว์นะเขาไปเกาะแบบดูไงอยากเป็นนางแบบอยากเป็นนางแบบตั้งแต่เด็กเลยอยู่ๆก็อยากเป็นนางแบบเออทำไมก็ไม่รู้ตลกนะอยากเป็นนางแบบก็ฝันนะหลับก็ฝันตื่นก็ฝันอยากเป็นนางแบบตลกๆนะครับเลยได้เป็นเลยมั้งต้องฝันเยอะๆมั้ยต้องฝันเยอะๆแต่เด็กแต่ถ้ามันไม่ผอมสูงเพียวก็คงไม่ได้อะนะใช่ก็ต้องนอนเยอะๆด้วยจะได้ฝันบ่อยๆเนาะนะครับผมแก้ฝันถึงหมูเหรอถึงได้เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวๆๆครับผมนะฮะ